รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสั่งเอสโคล่าคู่อาหารสุดซีดต้องเริ่มกันที่เรื่องราว Talk of the Town ที่เราพูดกล่าวขานถึงมาตลอดทั้งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์คัดเลือกโอลิมปิก4ทีมสุดท้ายคนสุดท้ายที่จะไปลอนดอนเกมส์นะครับวอลเลย์บอลสาวไทยอกหักครับพลาดให้กับญี่ปุ่นนะครับเป็นคู่สุดท้ายแน่นอนว่าความเจ็บช้ำนี้จะเกิดขึ้นกับทีมนักตบลูกยางสาวไทยอย่างมากทีเดียวแม้จะเอาชนะคิวบาในนัดสุดท้ายแต่สาวไทยยังต้องลุ้นต่อเมื่อผลระหว่างญี่ปุ่นกับเซอร์เบียมีผลต่อการผ่านเข้ารอบของไทยและไม่น่าเชื่อว่าสกอร์เดียวที่ทำให้ไทยตกรอบจะเกิดขึ้นเมื่อญี่ปุ่นปล่อยให้เซอร์เบียเอาชนะไป3-2เซตและผ่านการคัดเลือกไปโอลิมปิกด้วยกันกว่า10ปีที่นักกีฬาชุดนี้ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักสละเวลาและชีวิตส่วนตัวทุกอย่างเพื่อเป้าหมายไปโอลิมปิกรายการระดับโลกรายการเดียวที่พวกเธอยังไปไม่ถึงต้องกลายเป็นฝันสลายอีกครั้งฉันเลิกโดนอีกแล้วเก็บเป็นไรเป็นไรฝันน่ะฝันเรื่องอะไรฝันเรื่องเดิมๆหลายทีละอย่าบอกว่าเรื่องโอลิมปิกว่ะฉันก็เหมือนกันหรือว่ามันใกล้จะคัดใช่คิดมากแน่เลยอ่ะฉันนี่โอ้ยปกติก็หลอนอยู่แล้วนะยิ่งใกล้คันอย่างนี้โอ้เครียดไม่อยากให้มันเป็นเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหจะรับได้ปะวะไม่ได้สิ
้องได้ไปกี่โมงแล้วเนี่ยประซ้อมเอ้ยวันนี้มีซ้อมแล้วเดี๋ยวนายกเข้ามาพูดด้วยเข้ามาคุยกับเราไปลุกจะคิดมากไม่อาบเลยไหมไปซ้อมThing comes down to this moment. ก็เขาเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศไทยเนาะก็อยากให้เขาสู้ๆค่ะเวลาแข่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ได้เหรียญอะไรมาเขาก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะก็คนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วอ่ะก็ขอส่งกำลังใจเนาะอาจจะเป็นตัวแทนของประชาชนของประเทศไทยให้ทีมชาติเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็สู้ในทุกศึกเลยขอให้ทีมชาติไทยติดเนาะก็ยังไงมันก็บูมมาสักพักแล้วก็ขอให้คัดเลือกติด1ในโอลิมปิกแล้วก็ขอให้ฝ่าฟันศึกเข้าไปจนถึงรอบชิงเลยค่ะก็ถ้าผู้หญิงชอบพี่ปลื้มจิตอ่ะค่ะก็อยากบอกพี่เขาว่าให้สู้ๆนะคะเพราะว่าปีนี้หนูเหมือนกับว่าพี่เขาน่าจะอยู่เป็นปีสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทำให้คนไทยยิ้มได้อ่ะค่ะก็บอกว่าพวกเราคนไทยอ่ะนะฮะอยู่เบื้องหลังแล้วคอยส่งกำลังใจให้อยู่ตลอดเวลาครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอให้นักกีฬาทีมชาตินะช่วยกันฝึกซ้อมเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อจะได้มีกำลังเพื่อไปต่อสู้เพื่อประเทศชาติของเราครับผมเราจะได้คัดโอลิมปิกกันอีกครั้งหนึ่งนะและฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเราสองคนแล้วจริงๆใช่อีก4ปีน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะ แต่ว่าครั้งเนี้ยฉันมุ่งมั่นมากนะฉันว่าฉันต้องทำให้ได้จะไม่ให้มันเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาที่เราเคยเสียใจก็จริงอ่ะเธอปีนี้เราซ้อมโหดมากโปรแกรมการแข่งขันก็แบบแน่นเอียดทั้งปีเลยมันเหมาะเพราะว่าปีนี้มันตรงกับครบรอบ60ปีสมาคมนะเธอแล้วเราจะต้องไว้ลายให้ได้แล้วเราจะต้องไปโอลิมปิกกันให้ได้เราจะต้องไว้ลายก่อนที่เราจะเลิกเล่นอุ๊ยตะไปวิ่งกันดีกว่ากสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจก็ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนนะที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ฝึกสอนและก็ทีมงานของพวกเราได้เห็นศักยภาพของพวกเราแล้วก็เรียกมาติดทีมชาติก็ปีนี้เป็นครบ60ปีสมาคมก็เป็นปีที่มีความสำคัญการคาดหวังต่างๆเนี่ยมันก็คงต้องเรียนกับพวกเราว่าสมาคมคาดหวังไว้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าเรามีงานในปีนี้และรวมทั้งงานสำคัญอื่นๆเนี่ยรออยู่ข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับและที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของสมาคมซึ่งความจริงก็เป็นเป้าหมายมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเราอยากเห็นพวกเราหรือทีมของพวกเราเนี่ยก้าวไปสู่โอลิมปิกมันต้องเป็นความฝันของพวกเราWe'll be right back.
ราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีสำคัญนะครับเรามีโอกาสแล้วก็ที่สำคัญก็คือ60ปีสมาคมด้วยถ้าเราสามารถสานฝันซึ่งเชื่อว่าทำได้ก็คือการสานพลังของพวกเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก็คือไปสู่โอลิมปิกที่โตเกียวและเพื่อจะได้ร่วมเฉลิมฉลอง60ปีให้กับสมาคมด้วยและที่สำคัญคือให้ของขวัญจากพวกเราที่มีค่าที่สุดให้กับแฟนวอลเลย์บอลและก็ชาวไทยทุกคนครับสมาคมเองก็พยายามนะครับนอกเหนือจากการให้โอกาสพวกเราแล้วเนี่ยในขณะนี้เราก็พยายามที่จะสร้างเด็กๆยุวชนเยาวชนรุ่นใหม่ๆเตรียมที่จะมาแทนทดแทนกับพวกเรานะครับก็อยากจะฝากพวกเราได้ช่วยกันดูแลน้องๆเหล่านั้นนะครับให้เขาได้เติบโตขึ้นมาทดแทนพวกเราอย่างมีคุณภาพด้วยนะครับก็ขอให้พวกเราตั้งใจนะครับฝึกซ้อมกันนะครับอย่างน้อยๆเรามีเป้าหมายแต่สมาคมเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้อย่างนู้นอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งการไปโอลิมปิกแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องคงต้องตั้งความหวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นความหวังจะสำเร็จได้ก็อยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราทุกคนนะสมาคมพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเท่าที่กำลังเราจะมีอยู่ก็ขอฝากความหวังต่างๆไว้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับขอให้เชื่อมั่นให้เป็นพลังในการที่จะรวมพลังกันไปเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงเราจะไปโอลิมปิกด้วยกันนะโอเคนะมาที่แน่นอนค่ะแต่ว่าอาจารย์ด่วนคะปีนี้เราจะมีกลเม็ดเคล็ดลับเราจะมีเทคนิคอะไรที่จะมาใช้บ้างคะใช่ค่ะทีมเราเนี่ยมีอะไรเด็ดๆบ้างหรือว่าใครแต่ละคนเนี่ยเด็ดยังไงเนี่ยในมุมมองของอาจารย์มีใครบ้างคะก็ถ้าไม่นับพวกเราสองคนเนี่ยนะทีมเราก็มีคนเก่งเยอะไม่นับพวกหนูว่าพวกหนูว่าเด็ดอยู่แล้วใช่ไหมก็จริงๆแล้วมันมีหลายรุ่นนะครับเรารุ่นเก่าพูดง่ายๆรุ่นใหญ่เขาเรียกว่ารุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ก็ประสบการณ์มากมายฟังดูดีฟังดูดีนะครับรุ่นกลางนะครับก็เริ่มขึ้นมานะครับรุ่นเล็กก็เริ่มจะมาสืบทอดมาต่อยอดให้พวกเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดความกลมกลืนระหว่างทีมนะครับการผสมผสานเรื่องของการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
จันว่าถ้าเราร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันนะครับศักยภาพพวกนี้มันจะออกมาได้ดีดีกว่าที่ทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าปีนี้เรามีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะต้องไปโอลิมปิกให้ได้ค่ะอย่างรุ่นใหญ่เนี่ยมีใครบ้างคะก็พูดง่ายๆนะครับก็เรานะ2คนนะครับยิ้มน้องเย้นุชนุชสลาออนปูมาริกาแจ็คแจ็คกี้อัมพรนะก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ประสบการณ์เยอะเขาเรียกว่าประสบการณ์เยอะนะเล่นด้วยกันมานานศักยภาพในเรื่องของการเล่นไม่ต้องพูดถึงแต่เราต้องพยายามทำร่างกายนะครับให้ดีกลุ่มกลางเหรอคะกลุ่มกลางลดหลั่นลงมานิดนึงก็จะเป็นเรื่องของพวกกลุ่มแป้นนะครับกลุ่มแป้นหรือกลุ่มบะหมี่กลุ่มพวกนี้ที่จะต้องสืบทอดนะครับเรื่องของกระบวนการเล่นแล้วก็ผสมผสานกันให้ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของยุทธวิธีที่เราจะเล่นกับแต่ละทีมเขากลุ่มเล็กเหรอคะกลุ่มน้องเล็กโอ้กลุ่มเล็กนี่ถือว่าเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มเพียวบิ๋มบีมเนี่ยเป็นต้นนะแนนอย่างเงี้ยนะครับเตยอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มที่เป็นรุ่นใหม่ที่ขึ้นมานะครับทำให้เราเขาพูดง่ายๆสร้างสีสันนะครับเราต้องพยายามผสมผสานสามกลุ่มเนี้ยเข้าด้วยกันให้กลมกลืนกันมากที่สุดในเรื่องของการที่เราจะต้องไปต่อสู้กับทีมต่างเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้อะใช่ค่ะคือจริงๆเราต้องเชื่อมั่นในกันและกันแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดผลมันจะเป็นยังไงเอาไว้ทีหลังแต่เราต้องเต็มที่ที่สุดแต่ปีนี้ตารางแข่งเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ก็ต้องอาศัยพวกเรานะเราสองคนทำงานหนักหน่อยนะครับเพราะว่าต้องประคองน้องๆนะเพื่อนๆนะแล้วก็ประคองโค้ชด้วยในเรื่องของการที่จะต้องดูแลนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าอุปสรรคเราอยู่หน้าอีกเยอะนะครับปีนี้เราต้องเหนื่อยต้องอดทนแต่พวกเราเชื่อมั่นกันนะครับไว้ใจกันแล้วก็มุ่งมั่นด้วยกันจันว่าประสบความสำเร็จแน่นอนปีนี้ก็คือจริงๆหนูต้องบอกเลยว่าผ่านความผิดหวังกับการคัดโอลิมปิกเนี่ยมาหลายครั้งเรากี่ครั้งแล้วน้องสามเนาะคือแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนก้าวขาเข้าไปละข้างนึงโดนกระชากหัวออกคือจริงๆมันเป็นความผิดหวังที่ทําให้ต้องขอบคุณความผิดหวังครั้งนั้นนะเพราะว่าหนูจะเลิกเล่นกันหลายครั้งแล้วแต่ในใจมันยังคาใจอยู่กับโอลิมปิกว่าไม่ได้ฉันจะยอมไม่ได้ถึงจะอายุเยอะแต่ก็ฉันจะต้องไปเหยียบสนามโอลิมปิกให้ได้สักครั้งเราก็เอาความผิดหวังครั้งนั้นเนี่ยมาเป็นกําลังใจในการฝึกซ้อมถึงมันจะหนักมันจะเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บก็นึกไว้ว่าเฮ้ยเพื่อโอลิมปิกมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีปีนี้บอกเลยว่าเริ่มต้นมาโอ้โหเห็นโปรแกรมโค้ชแล้วเป็นไงคะคุณน้องผ่านไปแค่2วันโอ้โหแทบจะลาเลยแต่ว่าทุกครั้งที่เหนื่อยก็นึกถึงความผิดหวังที่เราเคยเจอแล้วก็อยากที่จะก้าวไปถึงความสมหวัง อยากจะไปโอลิมปิกให้ได้แล้วก็คิดว่าปีนี้น่าจะพร้อมสุดแล้วหมายถึงว่าเด็กๆก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาพี่ๆก็ประสบการณ์ท่วมท้นถ้าหลังจากนี้ไป40พี่ขอจุงลูกมาดูแล้วกันอายุ40แล้วจะไม่ไหวแล้วครั้งนั้นครั้งนี้เป็นครั้งที่เราพร้อมเนอะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอ่ะซึมซับจิตวิญญาณของพวกเราเขาไปด้วยมันก็เลยเหมือนคือครั้งที่แล้วอ่ะน้องใหม่ๆอ่ะยังไม่เคยเข้าโอลิมปิกยังไม่รู้ว่ามันสำคัญยังไงยังไม่รู้จักคำว่าผิดหวังแต่ตอนนี้ทุกคนอินหมดแล้วโมเมนตัมมันมาหมดแล้วต้องไปให้ได้นะคะต้องไปให้ได้ก็พยายามนะรวบรวมหลายๆครั้งข้อผิดพลาดจากการทำนะครับเราก็นำมาแก้ไขปรับปรุงเพราะว่าปีนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ขอให้เราทำได้เต็มที่ผลยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทำให้เต็มที่เราก็จะคาใจติดใจเราอยู่ว่าทำไมอีกนิดเดียวแต่เมื่อไหร่เราทำเต็มที่แล้วมันได้ไม่ได้มันก็คือความสุขในใจแล้วล่ะเราก็จะตอบตัวเองได้ว่าเราทำเต็มที่แล้วนะครับฝากพวกเราด้วยในการเรื่องของที่จะต้องกระตุ้นเพื่อนกระตุ้นลูกทีมกระตุ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรา
มุ่งหวังให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะแล้วเราจะไปโอลิมปิกสโมสรคงไม่สนุกเท่าแข่งขันระดับนานาชาติหรือระดับโลกต้องบอกเลยว่าผมคิดผิดมากๆเลยครับเพราะถ้าไม่ได้ไปเชียร์ก็คงไม่รู้ว่าเพื่อนที่อยู่ร่วมทีมชาติด้วยกันเมื่อแยกทีมแข่งลีกสโมสรแล้วไม่มีใครยอมใครอมรินทร์ทีวี